่านดำรงตำแหน่งมาเป็นนายกไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนเลยถ้าคุณดูครับคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆทั้งหมดแทบจะไม่มีใครเป็นกรรมการบริหารพรรคเลยเป็นกรรมการบริหารพรรคเวลามันมีโทษเนี่ยมันจะซวยมันเป็นกรรมของประเทศไทยเองที่เราดันไปสร้างกฎที่ทำให้พรรคการเมืองไม่แข็งแรงต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดเลยนะตลอดชีวิตเนี่ยตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งมาเป็นนายกจนถึงปีนี้เนี่ยไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนเลยเพราะเราก็ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเขาบอกไว้ว่านายกรัฐมนตรีมาจากบัญชีนายกรัฐมนตรีแล้วถามว่าที่มาของบัญชีนายกรัฐมนตรีได้กำกับไว้หรือเปล่าว่าคนที่จะเข้ามาเป็นบัญชีนายกนั้นจะต้องเป็นส.ส.เปล่าเขากำหนดไว้หรือเปล่าว่าคนที่จะเข้ามาเป็นบัญชีนายกนั้นจะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเปล่าเปล่าหมดเลยลอยมาจากไหนก็ได้ขอให้มีคุณสมบัติต้องตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหมวดที่ว่าด้วยคณะรัฐมนตรีถ้าคุณสมบัติผ่านตรงนั้นก็จบแล้วตัวเองยินยอมนะจะไปให้ใครหักตัวเองมาลงกับพรรคไม่ได้ตัวเองต้องเซ็นยินยอมว่าข้าพเจ้านายนั้นพลเอกนั้นนางโน้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและพร้อมที่จะลงสมัครเป็นบัญชีพรรคการเมืองของพรรคนั้นพรรคโน้นพรรคนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโน่นนี่นั่นลงนามกันให้ชัดอันนี้ก็เป็นกฎที่วางอยู่แล้วไม่มีอะไรละเอียดมากถ้าคุณดูครับคุณผู้ชมคุณดูตอนนี้คุณไปดูได้เลยว่าตัวใหญ่ๆทั้งหมดของแต่ละพรรคที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยแทบจะไม่มีใครเป็นกรรมการบริหารพรรคเลยเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของเราประมาณสัก20ปีที่ผ่านมามันบอกว่าใครก็ตามที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเวลามันมีโทษเนี่ยมันจะซวยดังนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นะครับมันเป็นกรรมของประเทศไทยเองที่เราดันไปสร้างกฎที่เป็นกฎที่ทำให้พรรคการเมืองไม่แข็งแรงเพราะอะไรในพรรคการเมืองจะต้องมีคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคซึ่งถือได้ว่าเป็นตำแหน่งสูงของพรรคการเมืองนั้นเวลาพรรคการเมืองทำอะไรกรรมการบริหารพรรคก็จะรันเวทีรันพรรคการเมืองไปแต่เวลาพรรคเกิดอะไรขึ้นมีความผิดก็ต้องรับผิดชอบคราวนี้มันดันมีความผิดถึงขั้นขนาดยุบพรรคแล้วยุบมาแล้ว2ครั้งครั้งใหญ่ๆที่มีบ้านเลขที่111กับบ้านเลขที่109นั่นคือตัวอย่างที่ทำให้ทำไมแถว3ของพรรคการเมืองหลังๆไม่อยากจะเป็นกรรมการบริหารพรรคเราก็เลยจะได้ยินตำแหน่งจากพรรคการเมืองใหม่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยประธานยุทธศาสตร์พรรคบ้างล่ะประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคบ้างล่ะมีประธานนวัตกรรมและการเลือกตั้งมีทั้งหัวหน้าพรรคมีไม่ใช่หัวหน้าพรรคมีหัวหน้าครอบครัวอะไรแบบนี้ชื่อตำแหน่งลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นชื่อตำแหน่งที่มีความหมายคือมีพลังในตัวเองแบบพฤตินัยแต่เวลาพรรคเป็นอะไรไปไม่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่ใช่ตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งที่พรรคนั้นได้ประกาศไว้แล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่พรรคนั้นได้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยความเป็นพรรคการเมืองโครงสร้างมีอะไรบ้างโครงสร้างของคนที่อยู่ในตำแหน่งประหลาดๆเหล่านี้ก็จะไม่ได้มีกำหนดอยู่ในเปเปอร์นะฮะดังนั้นก็จะไม่ต้องเข้าร่วมอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังไม่ได้เข้าร่วมอะไรคุณจะได้เห็นต่อไปอย่างผมยกตัวอย่างอย่างคุณอุ๊งอิ๊งก็จะไม่ใช่คุณเห็นไหมฮะมีหลายคนครับคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไม่ใช่คุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไม่ใช่มีหลายคนที่รู้ดีอยู่ว่านี่คือเบื้องหลังของพรรคแต่ไม่ลงมาเป็นกรรมการบริหารพรรคเองพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ตรงจุดนั้นเชื่อว่าหลังปีใหม่น่าจะได้เห็นน้ำได้เห็นเนื้อคือหลังจากวันที่8กรกฎาคมเป็นต้นกรกฎาคมเลยล่ะ8มกราคมเป็นต้นไปก็แล้วกันนะฮะหลังจากนั้นน่ะคือทิ้งช่วงปีใหม่ไว้สัก1สัปดาห์ปีใหม่ให้คนเขารื่นเริงกันให้เสร็จพอกลับเข้าสู่โหมดทำงานปีใหม่ปั๊บนั่นแหละฮะเดี๋ยวจะมีความชัดเจนอย่างแน่นอน